คุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าโควิด19โควิด19ปีนี้นางสงกรานต์ได้แก่ตันตะละลันตันเต้นตะละลันตันเต้นนางโคโรนาเอ้ยนางสงกรานต์อะไรวะนางโคโรนาเทวีปีนี้ทรงเครื่องตรวจทรงแมสและทรงเขาเรียกอะไรแล้ววะเนี่ยแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ขี่อะไรมาคะปีนี้ขี่ค้างคาวค่ะมิดโคโรนารางสงกรานต์วันนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเราจะมาแต่งหน้าไล่โควิดกันเพราะว่าอะไรคะมิดโคโรนาเนี่ยมาแรงมากจริงๆหน้าสงกรานต์ปีนี้เลยขอแต่งหน้าเป็นโคโรนาเทวีนางมาแรงจริงๆหลายคนก็จะบอกว่ามาดามแพมคะแต่งหน้าลูกนี้จะดีเหรอคะอ๋อตอนนี้เนี่ยไม่ผิดค่ะอยู่บ้านแต่งหน้าอะไรก็ได้ถ้าใครมาด่ากูถือว่าบุกรุกเดี๋ยวกูจะแจ้งข้อหาจับให้หมดแล้วก็ฟ้องร้องกันนะคะแต่งหน้านางสงกรานต์ปีนี้โคโรนาเทวีค่ะไปดูกันเลยค่ะไปขายของค่ะขายของเอาละค่ะวันนี้นะคะมาดามแพมก็มาในลุคของโคโรนามหาเทวีเจ้าเราบอกไว้เลยว่าก่อนอื่นเนี่ยมหาเทวีเจ้าเราต้องตาสองชั้นนะครับตอนนี้หนูใกล้บ้านแล้วค่ะมาดามแพมอ๋อหนูเพิ่งบ้าใช่ไหมลูกตอนนี้แม่บ้ามานานแล้วค่ะกักตัวกันสุดพลังนะคะวันนี้เราก็ติดสก็อตเทปไปให้ตา2ชั้นนิดนึงเพราะว่าโคโรนาเนี่ยน่าจะไปทั่วโลกแล้วจริงๆดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้านะคะจะเป็นแบบว่าความสายฝอมีความเป็นจีนเป็นข้างคาวเป็นแบล็คนะคะแล้วก็อีกอย่างคืออะไรรู้ไหมเราจะบอกว่าเราเห็นน้องแอนนาทำแอนนาทำแล้วเราก็เลยขออนุญาตบอกแอนนาขาแม่ขอด้วยนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะจัดด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณลูกค้าฟังนะคะ1เพชร300บาทค่ะวกมาขายของได้ไงเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนางสงกรานต์ของเราก็จะบอกไว้เลยว่าโคโรนาทีวีของเราจะธรรมดาไม่ได้ต้องขาวต้องซีดเพราะว่าอะไรรองพื้นเหลือเรามาใช้รองพื้นของรั่นเบอร์01ซึ่งเหลือมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าอะไรคะมาดามแพมคะมาดามแพมผิวขาวอมชมพูไม่ใช่เหรอคะอ๋อไม่ใช่ขาวอมชมพูกับขาวอมผู้ชายค่ะเรามาใช้รองพื้นรั่นกันเลยนะคะวันนี้ถามว่ามาดามแพมคะไม่ทาบำรุงก่อนเหรอคะอ๋อกูแต่งหน้าอยู่บ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวกูก็ล้างแล้วนะคะไม่ต้องทาบำรุงกับเปลืองค่ะแล้วกอดใบนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่าเอ้ยมีผดมีผื่นมีสิวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรมาดามแพมมาดามแพมไม่อาบน้ำหรอคะคือจะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาอย่างนึงว่าร้อนแล้วพอเสร็จปุ๊บตัวก็มันแผลพออาบน้ำปุ๊บถูสบู่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผื่นมันขึ้นมันแพ้นั่นนู่นนี่สารพัดนะคะผิวก็จะแห้งพออาบน้ำก็คันไม่อาบน้ำก็คันสรุปคันทั้งวันถามว่าทำไมไม่เรียกคุณวิทย์ล่ะคะอ๋อคุณวิทย์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะช่วงนี้นะคะ เราถามว่ามาดามแพมคะแล้วรองพื้นผิดเบอร์อย่างนี้คุณจะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้หรือคะเราจะบอกเขาเลยค่ะใครที่ซื้อรองพื้นผิดเบอร์เรามาคุยกันก่อนว่าการใช้รองพื้นผิดเบอร์ใช้ได้นะคะแต่เราต้องใช้คู่กับแป้งที่สีเข้มเท่านั้นเพราะว่าอะไรคะมันจะได้แบบว่าเฮ้ยจะขายต่อก็ขายไม่ได้อะค่ะมาดามแพมคะเราทายหนานิดนึงนะคะวันนี้รองพื้นดันนี่ก็แน่นได้ใจมากนะคะกรอบๆไปค่ะเราก็จะมาใช้กับแป้งที่สีเข้มเพื่อที่ว่าจะได้ดรอปดูนะคะให้แบบว่ามันดูซอฟลงนะคะจะได้ดูเป็นสีผิวเรามันก็จะข้อดีของการใช้รองพื้นที่ขาวหน้าก็คือว่าเราจะหน้าดูไบรท์มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้เบอร์01แล้วพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้แป้งเบอร์03นะคะในการแต่งหน้าดูนะลองดูไปนะคะเพราะบางทีเนี่ยหนูก็ซื้อมาผิดราคาหนูคิดว่ามันจะสวยอะค่ะแต่พอหนูทาแล้วมันเทาอะค่ะดังนั้นนะคะก็บางคนก็บอกว่าทิ้งไปเถอะไม่เป็นไรค่ะหนูยอมชิบหายค่ะหนูรอมใจกันก็เรื่องของมึงแล้วกันนะคะเราดูอย่างนี้นะคะซิดมากเลยอะเป็นแบบว่าเดคูล่ามาจากเมืองจีนน่าต้องซิดนิดนึงเพราะว่าอะไรคะโคโรนามาจากแถวเมืองจีนค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะที่เขาบอกว่าเป็นขีปนาวุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะคะเพราะอะไรคะมาดามแพมไม่ชอบเสือกหรอคะอ๋อกูเนี่ยแหละตัวเสือกอันดับ1เลยแล้วคนดูกูเนี่ยตัวเสืออันดับ2นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคนดูไม่ขี้เสือกเนี่ยเราจะทำงานไม่ได้เลยเราจะทำงานไม่สนุกเพราะอะไรคะกูขี้เสือกมาดามแพมขี้เสือกคนดูก็ขี้เสือกเสือกไม่แพ้กันค่ะดังนั้นเนี่ยเรามีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะระหว่างขี้เสือกขี้เสือก นะคะกอดไปค่ะแล้วตอนนี้แบบว่าลงแดงไงอยากแต่งตัวสวยอยากออกนอกบ้านตอนนี้คือทำยังไงก็ได้แบบว่าโคโรนาหายไปเร็วๆหรืออยากดูหนังอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราก็บอกไว้เลยว่าทนไว้นิดนึงนะคะทุกคนขาทนไว้ก่อนนะคะแม่สอนเลยเปล่าค่ะทนไว้ก่อนค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยอันขี้ไว้นานแล้วนะคะขอไปขี้ก่อนนะคะ
และต่อจากนั้นนะคะขอกราบขอบพระคุณแป้งบูเต้ด้วยนะคะที่วันก่อนมาดามแพมเพิ่งด่าไปพอด่าปุ๊บอีกวันนึงมาส่งของให้เลยนะตอนนี้เนี่ยส่งมาเหมือนประชดเลยค่ะส่งมาให้ทุกสีทุกลังเลยค่ะทั้งลังเลยค่ะเอามันแน่นๆเลยค่ะจุกๆไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาใช้แป้งเบอร์03ของบูเต้นะคะกดๆๆๆไปให้ทั่วใบหน้าค่ะกดไปอย่างนี้นะคะขอบๆหน้ากรอบๆหน้านะคะน่าจะได้ดูมิสวอกตำรวจมาอีกแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าพลมาดามแพมอัดเนี่ยอาจจะไปได้ว่าทางตำรวจเนี่ยพบว่าเพราะพลังงานบางอย่างที่เรียกคำว่านะคะเขาก็เลยมาจับมาดามแพมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กำลังหลอกลวงประชาชนนะคะกดไปค่ะดูนะคะนี่เห็นว่าตอนนี้หน้าก็เริ่มแบบว่าผ่องขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะใช้แป้งสีเข้มเนี่ยดอกไปนะคะดูแล้วก็เว้นรอบดวงตาไว้นะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งเบอร์2เนี่ยมาทารอบดวงตาแล้วก็ตรงอื่นของใบหน้านะหน้าจะได้ไม่วอกทาไปค่ะแต่ตอนนี้นะโคโรนาเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้หมอพยาบาลทุกท่านเลยนะคะแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบว่ากำลังแบบฝ่าฟันวิกฤตอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโคโรนาตายแล้วค่ะกำลังจะอดตายแล้วค่ะพ่อเลยค่ะไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ขายของไม่ได้ทำอะไรกันเลยแล้วหลังจากนั้นใช้เบอร์2นะคะกดๆไปให้ทั่วใบหน้าค่ะทาไปค่ะเห็นไหมตอนนี้หน้าก็เริ่มเป็นสีเนื้อขึ้นนะคะดังนั้นใครที่หลายคนก็แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากใช้อะค่ะคืออยากใช้แป้งที่ขาวกว่าหน้าอยากใช้รองพื้นที่ขาวกว่าหน้าเออมึงเลือกเอาอย่างนึงนะคะเอาที่สบายใจละกันแล้วอยากใช้อะไรกดไปนะคะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยปัญหาของรองพื้นที่ขาวกว่าหน้าจนเกินไปเนี่ยหายไปแล้วค่ะ ตอนนี้อีดอกหน้าซีดเหมือนกูใกล้ตายแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้พวกกัน6ชิ้น900บาทที่มาดามแพมขายนะคะคุณลูกค้าคะใครจะคอนเฟิร์มนะคะพิมพ์ 4F มาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะบ้าไปแล้วนะคะสำหรับการที่เราเก็บตัวกันอยู่นานๆนะคะเราใช้แปรง6ชิ้น900บาทนี่แหละค่ะเริ่มต้นจากการใช้แป้งบูเต้ที่เป็นเบอร์1นะคะปัดไปรอบดวงตาอีก1ครั้งนะคะเพราะว่าอะไรคะแม่โคโรนาเนี่ยเขาจะมีสายพันธุ์ก็คือแบบว่ามีเป็นความเดคูล่าก็ต้องแบบว่ามีความปอบๆนิดนึงนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรคะหน้าเราต้องขาวต้องซีดค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแน่นไปด้วยนะคะจะมีความน่ากลัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่เอาตรงๆนะโคโรนาน่ากลัวมากจริงๆนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำให้คนไทยใกล้บ้าแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าทำให้แบบว่าตายอย่างเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยสุขภาพจิตถือเสียหมดแล้วนะคะไม่ได้ทำมาหากินเลยเมื่อก่อนไงอยากอยู่บ้านค่ะอยากอยู่บ้านตอนนี้เป็นไงละมึงอยู่บ้านได้สะใจไปเลยไม่ต้องออกไปไหนนอนอยู่ที่บ้านนะคะผิดผีได้ทุกคืนทำไมเหรอคะแมดามแพมโอ้โดนปั๊บแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใช้ถาดนี้ในการแต่งหน้ากันในวันนี้นะคะเราปัดแก้มไปนะคะเพื่อที่อะไรคะไม่ต้องกลัวเข้มค่ะลูกนี้เนี่ยเข้มได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ผิดค่ะถ้าผิดก็ผิดตรงที่ว่าทาอ่อนเกินนะคะแม่โคโรนาเทวีเนี่ยต้องฟาดให้แรงค่ะเราจะได้ดูแบบว่าสวยและน่ากลัวในขั้นตอนเดียวนะคะดูสิแอนนาเขาเน้นสวยไงเราเน้นผีค่ะแต่งหน้าแบบว่าเป็นผีเล็กน้อยถึงปานกลางคณะต้องตอบนิดนึงค่ะเพราะเชื้อโคโรนาทำลายปอดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยแพมก็เป็นห่วงทุกคนมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนตายไปเนี่ยแพมจะไม่มีใครทำให้ดูนะคะเราจะทำให้ใครดูล่ะเราก็ต้องรักษาดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนขาแล้วหลังจากนั้นค่ะเราดูนี่ค่ะแอลกอฮอล์ล้างมือกับแฟนคลับส่งมาให้ลืมไปลืมปลดล็อกทำความสะอาดค่ะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างนะคะล้างมือค่ะรอทาตรงนี้ไม่ได้นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยเหลวๆขนาดนี้เนี่ยถามว่าเป็นเหล้าขาว70ดีกรีเหรอคะ75ดีกรีเหรอคะเปล่าค่ะเราจะบอกว่าเอาล้างหน้าเอ้ยไม่ใช่เอาล้างมืออย่างเดียวนะคะอย่าล้างค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้การเลียขึ้นไปเดี๋ยวจะขมคอนะคะไม่เอาค่ะพักก่อนนะคะพักก่อนโอเคนะดั้งมาแล้วนะโคโรนาทีวีต้องเอ้ยโคโรนาเทวีต้องจมูกต้องโด่งนิดนึงถามว่าทำไมอะคะมาดามแฮมอ๋อพอดีว่าหมอจีนทำให้นะคะหมอจีนทำดั้งให้นะคะแต้มไปค่ะรอดและแล้วหมอใส่มันก็มาอีกแล้วนะคะแฟนคลับตัวจริงนะคะและระหว่างกักตุนเนี่ยบอกมาซิใครน้ำหนักขึ้นแล้วบ้างคะดิฉันอีกคนนึงค่ะที่น้ำหนักก็ขึ้นๆลงๆกันอยู่อย่างนี้กำลังจะผอมมาตอนนี้เริ่มอ้วนอีกแล้วนะคะเอาละค่ะและแล้วแฟนคลับท่านหนึ่งก็บอกว่าแต่งเป็นโคโรนาเทวีเหรอคะหนูจะได้เตรียมดินสอแขกไว้เลยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาตามดินสอแขกตามคำเรียกร้องโคโรนาเทวีของเราตาคมๆชัดๆตาแบบว่าเป็นผีปอบเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเราจะมาใช้ดินสอแขกนี่แหละค่ะเขียนขอบตาไปให้โตกว่าปกตินิดนึงถามว่าการแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องมีความสวยอยู่ด้วยแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ด้วยนะคะปัดไปค่ะแล้วใครที่ใช้ดินสอคงดินสอ
อแขกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะกรุณาค่ะจำไว้ด้วยว่าดินสอแขกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเลอะใต้ตาเนี่ยมันก็คือเลอะไปเลยนะคะตรงทำใจไว้นิดหนึ่งนะคะในการใช้ดินสอแขกดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆค่ะเอาแป้งทาใต้ตาเยอะๆค่ะทาไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้ดินสอแขกค่ะวาดเลยค่ะเป็นสโมกกี้อายเบาๆค่ะอย่างนี้นะคะโบเบ๋มีความร้ายนิดนึงต้องหางตาจิกๆนิดนึงอ่ะเขียวออกมานะคะใครที่แบบว่าหนังตาเริ่มเหี่ยวเหมือนมาดามแพมแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็ยุ่ยติดกับเตียงแล้วนะคะก็ใช้เทคนิคการดึงหนังตานิดนึงก็ได้นะคะอย่าคิดว่าเราสวยอยู่ได้ตลอดนะคะบางทีเนี่ยโอ้ยกวาดไปกวาดมาน้องคะคิ้วพี่อยู่หลังกกหูแล้วค่ะเพราะอะไรเนื้อยุ่ย เนื้อยุ่ยติดกับแปลงของมาดามแพมขนน้ำมอยช้างเป็นมอสนะคะเอาละค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีม่วงๆแดงๆนี่แหละค่ะทาไปที่เปลือกตานะคะเราจะบอกว่าสีม่วงๆแดงๆเนี่ยทาแล้วสวยดีนะเราจะทาไปอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้แพงแปรงนะคะทาทับไปค่ะเพื่อที่ว่าแปรงขนน้ำมอยช้างเป็นมอสเนี่ยจิกสีคือดีเยี่ยมพอทาทับกับดินสอของราคาถูกก็สวยได้นะคะใช้สีน้ำตาลแดงๆม่วงๆเนี่ยทาทับอย่างนี้เห็นปะเริ่มเบลนเริ่มสวยแล้วนะคะโคโรนาทีวีของเราจะต้องแบบว่าฉ่ำนิดนึงแล้วก็มีความร้ายนะคะวันนี้เราจะทาปากแดงดังนั้นเช็คสมองนิดนึงสามสิบห้าจุดห้ายังรอดอยู่นะคะแล้วที่สำคัญค่ะมันขึ้นด้วยว่าค่ะไม่มีสมองนะคะแล้วมันก็ขึ้นอีกอย่างอีกแถบนึงก็คือบอกว่าเป็นตุ๊ดนะคะ นะคะตอนนี้เนี่ยบ้านเรานี่ก็คือแบบว่ากังวลไปหมดทุกอย่างแล้วใช้สีม่วงน้ำตาลนะคะตัวนี้ทาทับไปอีกทีนึงค่ะแล้วก็เบรนสีให้เบรนขึ้นมาให้ตาโตๆนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยวิตกกังวลกันเหลือเกินนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่ด่ารัฐบาลเดี๋ยวห้ามไปลงนะคะเอาตังค์เขา 5,000 เนี่ย ห้ามไปลงนะคะด่าได้ค่ะแต่ห้ามเอาค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าเมินๆไปบ้างก็ได้นะคะเราใช้สีน้ำตาลนี้เหมือนเดิมค่ะเอาทาทับไปค่ะตอนนี้ตาเราเริ่มเป็นปอบแล้วนะคะดูสวยมั้ยคะโคโรนาทีวีของเราแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สีดำค่ะในการจิกไปที่หางตาค่ะแล้วก็เปลือกตานะคะเอาทาไปอย่างนี้ค่ะเห็นปะสวยสะดุ้งพุ่งได้อีกมีความเป็นผีแฝงอยู่นะคะสรุปมาดามแพมคะไม่ได้เหมือนโคโรนาทีวีเลยค่ะเป็นเหมือนอะไรคะอ๋อปอบผีเจ้า ผีฟ้าเอ้ยพวกเราเต้นรำตื่น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 แล้วใช้ปุกันดันเล็กนะคะแต้มไปที่ใต้ตาค่ะตอนนี้นี่เริ่มบ้าไปแล้วนะคะเพราะอะไรคะเก็บตัวนานเกินนะคะไม่ค่อยได้เจอคนเจอแต่ผัวนะคะตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์ก็ใกล้บ้าแล้วค่ะเล่นเกมทั้งวันเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราก็จะอยู่แค่นี้จริงๆนะคะณจุดนี้นะคะใครที่ดูมาดามแพมอยู่ดูทุกวันก็ดูวนไปนะคะดูวนไปจนกว่าจะมีผัวค่ะมาดามแพมคะช่วงนี้เนี่ยหาผัวไม่ได้เลยค่ะจะสั่งผัวออนไลน์ที่ไหนมีขายบ้างคะใครบอกพี่กัดได้บ้างตอนนี้เนี่ยมึงหยุดหาผัวแล้วหยุดคันกันก่อนค่ะคันแตกีนะคะพักก่อนค่ะถามว่าทำไมต้องพักคะมาดามแพมคะพักก่อนค่ะเพราะว่าอะไรคะโคโรนาก็กลัวผัวก็อยากได้พักก่อนและสำหรับวันนี้นะคะเรามาลองใช้ดินสอไอไลเนอร์ของที่ว่ากันนงกันน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เนี่ยสีเวลเวตแบล็คนะคะซึ่งถามว่าซื้อที่ไหนได้ตอนนี้เนี่ยไปซื้อที่โลตัสกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันอันนี้ของแบรนด์อะไรคะจีเซลถามว่าแบรนด์เดียวของแอนนาหรือแอนนาขายฟองน้ำชื่อแบรนด์จีเซลนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ของแอนนานะคะเรามาใช้อายไลเนอร์จีเซลนะคะในการเขียนขอบตาให้ดำสนิทเลยค่ะดำยิ่งกว่านี้ก็ขาหนีบกูแล้วล่ะค่ะทาไปค่ะดูนะคะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเขียนอายไลเนอร์ซัดยาวมานิดนึงค่ะมาดามแพมคะอันนี้เขาเรียกว่าสโมกกี้อายใช่ไหมคะจะโมกกี้โมกเกอร์อะไรก็โมกไปเถอะค่ะตอนนี้เนี่ยโมกอะไรก็โมกได้ก็โมกไปนะคะแต่งหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะรับประกันค่ะไม่มีใครด่าแน่นอนถามว่าพ่ออะไรคะพ่อมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครด่าค่ะเพราะว่าอะไรคะสิทธิส่วนบุคคลค่ะถ้าใครมาด่านี่ถือว่าข้อหาบุกรุกนะคะดูเห็นไหมตาคมเข้มดำครับเฮ้ยคุณลดว่ะใช้ได้อยู่เดี๋ยวนะงั้นเราเอามาเขียนคิ้วด้วยเลยนะคะเราจะเป็นคนที่สวยแล้วก็ขี้สงสัยค่ะวันนี้เขียนลากหางคิ้วไปเลยค่ะดำดำมีความเป็นปอบเล็กน้อยถึงปานกลางเขียนหางคิ้วเลยค่ะเฮ้ยก้านเล็กใช้ได้เลยนะ
แล้วเขาบอกว่ามันกันน้ำได้ด้วยซึ่งหมายความว่าอะไรคะร้อนขนาดนี้ไม่เลอะเทอะใต้ตาแน่นอนค่ะเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใครที่ชอบคิ้วคมๆนี่เอามาเขียนคิ้วได้ด้วยนะลดอยู่นะอ่ะลองดูลองดูลด เขียนง่ายอ่านคิ้ววันนั้นอย่าไปเขียนถึงหัวคิ้วอุ้ยเมื่อกี้มีวิญญาณหลอนหลังๆเพื่ออะไรคะอ๋อแมวอีถั่วเหลืองแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้ดินสอละ50บาทพอนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีปัญญาซื้อแพงกว่านี้แล้วค่ะเอาเทถมไปนะคะสีน้ำตาลค่ะถามว่ามาดามแพมคะแล้วช่วงนี้เนี่ยถามว่าสงกรานต์เนี่ยต้องเล่นไหมคะมีต้องเล่นละค่ะมึงนอนกักตัวแล้วก็นอนดูทีวีอยู่บ้านไปนะคะแล้วก็นั่งดู Netflix นั่งดู YouTube นั่งดู Facebook ไปนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนอยู่ในภวังค่ะเพราะอะไรคะโดนสะกดจิตค่ะจากใครคะจากมาดามแพมค่ะตอนนี้เนี่ยหนูแต่งหน้าเข้มทุกวันเลยค่ะอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วไม่เปลืองเครื่องสำอางไม่ใช่เหรอคะมาดามแพมถามทำไมอะคะลูกอ๋อพอดีว่าหนูแต่งหน้าเข้มเท่ากับมาดามแพมทุกวันเลยค่ะตอนนี้ผัวยังบอกว่าสวยเลยค่ะตอนแรกๆมันบอกว่ามันไม่สวยเพราะตอนนี้มันไม่ได้เจอใครมันเลยชมหนูว่าสวยทุกวันเลยค่ะดังนั้นนะคะต้องใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ค่ะถามว่าหลายคนเนี่ยพักอยู่บ้านหาผัวไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าพักไปนะคะเพราะอะไรคะให้มดลูกมันเข้าอู่นะคะงดการใช้งานใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ถ้าใครที่มีผัวอยู่บ้านใช้ให้บานไปเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ฝุ่นปัดคิ้วสีน้ำตาลเนี่ยปัดทับไปนิดนึงนะคะกับสีดำนะคะเพราะบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะชิบหายเลอะเทอะนะคะเอาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยลุคนี้นี่เราจะบอกไว้เลยว่ามันเหมาะกับหลายๆคนที่แบบว่ามีการสะดงการแสดงงานการคงงานกลางคืนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแต่งกลางวันก็ไม่มีใครว่าค่ะเพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดว่าแต่งอยู่บ้านเนี่ยถ้าคนมาด่าถึงบ้านเนี่ยหมายความว่าอะไรคะแจ้งข้อหาบุกรุกมันไปเลยค่ะดังนั้นนะคะอยากจะแต่งยังไงก็แล้วแต่ขอบอกไว้เลยว่าเรื่องของกูค่ะ แต่งหน้าหายบ้ากันนะคะทุกคนค่ะอ่ะปัดไปค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนอีกค่ะเพราะอะไรคะร้อนชิบหายค่ะน่ากลัวกว่าโคโรนาค่ะไฟเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เปิดแอร์กันทั้งวันทั้งคืนค่ะมาดามแพมทาแป้งเย็นทั้งวันทั้งคืนค่ะถามว่าตอนนี้เนี่ยใกล้บ้าแล้วยังคะอ๋อใกล้แล้วล่ะค่ะตอนนี้นี่ผิดผีกับผัวทุกวันเลยค่ะถามว่าทำไมผิดผีอะคะก็ผิดผีก็คือก็ผิดผีอะค่ะไปเซิร์ช Google นะดูแล้วกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กๆทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบอกว่าอะไรคะมาดามแพมคะตอนนี้หนูอยากมีผัวเหมือนมาดามแพมแล้วค่ะทำไมอะลูกจะได้ใช้ช่วงเก็บตัวนี่ให้ฟุ้มเลยค่ะเก็บตัว10กว่าวันโดนทุกวันก็บานเป็นดอกบวบเลยนะคะลูกดอกบวบดอกบวบดอกบวบอ่ะราคาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลดความน่ากลัวบนใบหน้านิดนึงนะคะด้วยการใช้สีทองที่อยู่ในเซตมันมากันใหญ่เลยค่ะเพราะอะไรคะใกล้ปิดเคอร์ฟิวแล้วนะคะอ่ะแต้มไปนะคะสีทองผสมกับสีเนื้อค่ะแล้วแต้มไปที่หัวตาค่ะให้ดูแบบว่ามีอะไรนิดนึงเพราะว่าอะไรคะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะมาดามแพมขาใช่ค่ะไม่เหลือแล้วจริงๆค่ะเงินเก็บก็หมดนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นห่วงกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยดูท่าว่าน่าจะใกล้อดตายมากกว่าที่ว่าจะไม่ได้กินข้าวนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนก็สู้ๆกันนะคะสู้กันไปพร้อมๆกันค่ะใครหมดก่อนก็ตายก่อนตอนนี้นี่คือแบบว่าดีนะที่กูไม่ซื้อรถใหม่ไม่ซื้อบ้านใหม่เพราะอะไรคะเหลือแต่เกือบรอยยิ้มแล้วค่ะตอนนี้อาราคาและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ขนตาชี้ๆฮิฮิปิปินะคะซึ่งเป็นขนทำไมชาวเผ่าพื้นเมืองซึ่งหลายคนก็ถามว่ามาดามแพมคะซื้อที่ไหนคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่ามีขายออนไลน์อย่างเดียวเลยนะคะซึ่งราคาก็ไม่ใช่เบาๆค่ะขนตาดีๆที่กะหรี่เขาใช้กันนะคะถามมาดามแพมเป็นดีเหรอคะอ๋อให้ฟรีไม่เคยคิดเงินเลยค่ะคุณวิทย์ใช้จนโบเบ๋หมดแล้วนะคะตอนนี้นี่ใช้งานหนักมากในช่วงที่ว่าหยุดยาวในขณะนี้นะคะดูสิติดขนตาบนไปแล้วและหลังจากนั้นค่ะเราก็ติดขนตาบนอีกข้างนึงนะคะช่ำๆไปเลยค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะเพราะอะไรคะอ๋อคืนนี้แต่งหน้านอนอย่างนี้เลยค่ะผัวจะได้ไม่กลัวโควิดนะคะแต่งหน้าไล่โควิดค่ะ นะคะแล้วก็เราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนที่แบบว่าซื้อของกับมาดามแพมบางคนก็ไม่ได้ของนะตอนนี้เนี่ยแพมจะบอกว่าแพมใช้บริการเคอรี่มาตลอด2ปีมีแต่ปัญหาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ของก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ไปอ่านมานะเขาบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยโทรไปแล้วเนี่ยถามว่าทำไมถึงเกิดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะคะเราจะบอกว่าไปอ่านแล้วเราก็ช็อกนิดนึงนะเขาบอกว่าพนักงานของเคอร์รี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะต้องออกค่าโทรศัพท์เองด้วยอะแล้วก็ใช้งานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เหนื่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยโทรไปเคอร์รี่เนี่ยโทรติดยากมากเพราะอะไรบอกว่าติดเชื้อโคโรนาแต่ตอนนี้เนี่ยตอนหลายๆอย่างเนี่ยทุกคนก็คงเหนื่อยกันจนทำงานไม่ไหวกันแล้ว
แล้วต้องกักตัวด้วยอะไรด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันติดขนตาล่างไปแล้วมิดโคโรนาค่ะเป็นไงล่ะเลิศไหมแล้วก็ฟังค่ะฟังทางนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครนะคะที่มัดจำแต่งหน้ากับมาดามแพมไว้แล้วก็แบบว่าไม่ได้ออกไปไหนหรือว่ากักตัวไว้หรือว่างานเลื่อนไปก่อนเนี่ยใครจะเอาเงินมัดจำกลับไปก่อนเนี่ยแจ้งได้นะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยเข้าใจสถานการณ์ดีว่าทุกคนลำบากก็ถ้ายังไงก็ถ้าใครอยากจะได้เงินคืนเนี่ยแจ้งไปแต่ถ้าเกิดว่ามายืมเนี่ยกูไม่มีให้กับมีแต่เก็บรอยยิ้มค่ะเอาไป1กรัมครับเปี้ยวใครนะถ้าใครมาขอยืมเงินในอินบ็อกซ์นะคราวนี้นะกูจะแบบว่าเดี๋ยวกูมาแฉหน้าเฟซเลยนะคะใครก็แล้วแต่นะคะที่มาขอยืมเงินเนี่ยตอนนี้กูก็ไม่มีตะแดกเหมือนกันนะคะก็ต้องทำใจกันนิดนึงไม่มีงานทำและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีส้มๆนี่แหละค่ะปัดแก้มไปส้มๆน้ำตาลน้ำตาลปัดไปนะคะปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะฟาดถึงขมับเลยค่ะเพราะอะไรคะอีนี่มันหน้าเลือดอีโควิดมันหน้าเลือดเราก็ต้องแบบว่าฟาดไปถึงกอกหูเลยค่ะฟาดไปเลยค่ะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทาปากสีอะไรคะสีมะเหมี่ยวค่ะไม่ได้ทานานแล้วนะคะตั้งแต่ลุคของน้ำตาลชลิตานะคะตอนนี้เราก็จะกลับมาทาสีนี้กันอีกนะคะเป็นไงล่ะปอบมากเลยอันนี้และหลังจากนั้นนะคะเรามาเขียนขอบปากกับโทนปอบผีเจ้านะคะซึ่งเราจะใช้แบบว่าสีม่วงนิดนึงเขียนนิดนึงนะคะเนื่องจากแบบว่าอีโคโรนานี่มันแดกไม่หยุดจริงๆนะคะหมายถึงว่าแดกคนเข้าไปเนี่ยหลายพันหลายหมื่นคนแล้วนะคะทั่วโลกเนี่ยเราก็จะเลยบอกว่าทาปากให้อิ่มๆไปก็ได้นะคะทาอย่างนี้แดกไม่หยุดจริงๆค่ะมาดามแพมเองก็เช่นกันแดกข้าวแดกปลาแดกไม่หยุดค่ะนี่แต่เชื่อไหมหลายคนเนี่ยจำมาดามแพมได้เยอะมากเลยนะทั้งที่ให้แต่งหน้าเนี่ยแล้วใส่แมสไปด้วยคนยังจำได้เพราะอะไรจำความได้นะคะรังสีอมหิตมานะคะอย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้สีลิปสติกที่แบบว่าเป็นสีแบบว่าแดงๆตุ่ยๆตุ่นๆนิดนึงทาไปที่ขอบปากค่ะเสวยอยู่เฮ้ยปล่อยผมอย่างนี้ก็สวยดีนะคิดถึงมุมทรงนี้อ่ะถามนิดนึงว่าถ้าเกิดโควิดหมดแล้วทุกคนจะทำอะไรกันก่อนคะตอนนี้กูบอกไว้เลยค่ะกูจะแต่งหน้าให้สวยฉ่ำทุกวันเลยค่ะแล้วไปเดินห้างแล้วก็ไปดูหนังนี่คือเรื่องจริงนะคือรู้สึกว่านอยกับชีวิตนะตอนนี้แบบว่ารู้สึกเหมือนว่าชีวิตน้อยๆน่ารำคาญอะไรอย่างนี้ไงอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปพักอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันนะบอกกันมาหน่อยค่ะว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ตรงๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่แวะมาดูมาดามแพมเพราะตอนนี้เนี่ยดาแฮเองเนี่ยก็รู้สึกน้อยๆกับชีวิตเบื่อแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะช่วยกันมาดูมาดามแพมนะคะเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะอย่างน้อยๆของไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะแค่แวะมาดูก็ภูมิใจแล้วว่าทำไปยังมีคนดูนะคะทำใจแล้วค่ะตอนนี้นะคะและที่สำคัญค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครปากแห้งปากเปียกปากแฉะเราก็จะมาใช้ลิปสติกของ Lancôme นะคะอันนี้นิสัยหมูน้อยให้มายังไม่ได้ใช้เลยนะคะดูสิมันใหม่มากจริงๆทาทับกันไปนิดนึงอันนี้เบอร์1988 Lancôme อีดอก62เบอร์62นะคะแล้วก็ 62F303 นะคะเราจะบอกว่าวันก่อนเนี่ยเราไปเหมาแบรนด์ลังโคมมาเพราะเขาบอกว่าจะจ้างเราสุดท้ายเขาก็ไม่จ้างนะคะซึ่งอีดอกมากนะคะทาไอ้ค่ะเมมข้างในสวยดีปอบๆดูปอบๆดีเดี๋ยวปอบผีเจ้าไปแต่งตัวก่อนนะคะ ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ทาแฮชโดว์อยู่บ้านฟังค่ะค่ะคุณลูกค้า1ชิ้น300บาทค่ะมีใครอยากเอฟไหมคะเอฟมาเลยค่ะเราจะบอกว่าแต่งหน้าไปไหนคะตอนนี้แต่งหน้าอยู่บ้านค่ะไม่ควรทำอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะแต่งหน้าอยู่บ้านค่ะช่วงนี้ก็แบบว่ากักตัวเก็บตัวกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็กล้าวผมก้าวผมนิดนึงแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะโคโรนาทีวีของเราแต้มไปค่ะแล้วหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมคะราคานี้จะทรงอะไรราคาทรงอะไรหรอมีแอลกอฮอล์มีผ้าปิดปากแล้วก็มีเครื่องนี่ค่ะยิงกันไปนะคะว่าพบสมองหรือเปล่า ถามว่าทำไมมาดามแพมซื้อไว้ด้วยเหรอคะอ๋อไม่ได้ซื้อหรอกค่ะของที่บ้านนะคะของพ่อผัวนะคะเอามาตรวจเช็คร่างกายอุณหภูมิกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนอีกนะคะดังนั้นก็แต่งตัวกันนะคะสำหรับนามสงการปีนี้นะคะก็ส่งกันไปเรียบร้อยแล้วกับนี่เลยค่ะปืนแมสและ
จลล้างมือ บอกไว้เลยค่ะ 75% เท่านั้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเรามาดูกันว่า โคโรนาจะหายไปจากประเทศไทยและโลกนี้เมื่อไหร่กันแต่งหน้าไล่โควิด-19 กันค่ะ